ไปตามอย่างหลวงพ่อคือแสงเทียนธรรมนำสองทางเป็นแสงสว่างสวัยสู่ใจชนท่านพัฒนาอารามสวยงามสง่าเป็นบ่อเกิดศรัทธามหากุศลสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากลำบากลำบนท่านสอนคนไม่ให้คนจนปัญญาว่าเกิดมาเป็นคนคนให้ทั่วรับผิดชอบดีชั่วรู้ตัวว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดพิจารณาอย่าเกิดมาเสียชาติอายสัตว์มันเพราะมนุษย์นั้นหรือคือสัตว์ประเสริฐมีบุญกรรมนำเกิดวัฏฏะสงสารมีกรรมเก่าเราไม่รู้ประตูตันแต่กรรมใหม่ไม่มันนะแต่กรรมดีบ้าเกิดมารวยล้นบ้าเกิดมารวยล้นบนทรัพย์สินบ้าเกิดมากลางดินสิ้นศักดิ์ศรีเพราะเลือกเกิดไม่ได้ร้ายหรือดีแต่เลือกได้ในที่การกระทำหลวงพ่อเขียนท่านมีจิตวิทยาท่านรู้ว่าจิตใจใครสูงต่ำท่านพยายามขัดเกลาเห็นขาวดำให้สานุสิทธิ์จดจำชำระใจหลวงพ่อมีกุศโลบายในการสอนถึงเกิดไปให้พรย่อนวิสัยแต่มิให้ย่อนเกินจนเกินไปรู้จักกายรู้จักใจให้พอดีในคำสอนทุกข้อหลวงพ่อเขียนสิทธิ์คนใดภาคเพียรสมศักดิ์ศรีใครได้เป็นศิษย์หลวงพ่อเขียนนั้นโชคดีเพราะคำสอนท่านชี้เห็นสัจธรรมหลวงพ่อเขียนท่านให้แก้วสารพัดนึกไว้สู้ศึกกิเลสให้เข็ดขามตัดรักโลกโกรธลงพ้นกองกรรมเป็นสัจธรรมที่หลวงพ่อท่านฝากมาทั้งทางโลกทางธรรมทุกคำสอนทุกขั้นตอนใสสะอาดดังปรารถนาเจริญรอยถ้อยคำองค์สัมมามีคุณค่าอย่างยิ่งมิ่งมงคลมาตามรอยหลวงพ่อเขียนกันเถิดหนออย่ามัวรอเวลาพาเสียผลนำธรรมะชำระจิตคิดแยบยลเพื่อออกจากวังวนพ้นวุ่นวายเพราะเมืองไทยแต่คนใส่หน้ากากอยู่หลากหลายรู้แต่หน้าสวยหรูไม่รู้ใจซ่อนความโหดเหี้ยมไว้รู้ไม่ทันขัดใจนิดผิดหน่อยคอยเข็นฆ่าแค่มองหน้าขึ้นโกรธโทษมหันบางรายฆ่าแม่พ่อก็กรรมกันศีลธรรมนั้นไม่อยู่จิตใจบ้านเมืองเจริญแต่จิตใจไม่เจริญช่างน่ากลัวเหลือเกินสิ้นทำหายถ้าหลวงพ่อท่านรู้คงเสียใจที่ลูกไทยล้านไทยใครสิ้นธรรมโครงการนำวัดเข้าสู่ซึ่งหมู่บ้านสร้างวิมานพูนพลจนรุ่นหลังครัวให้มีแรงมีพลังประดุจดังได้เพชรเม็ดน้ำงามฟังสีไพรไทยแท้
เคารพมาหลวงขอท่านจะโชคดีมีสุขทุกคืนวันมาเมืองจันทร์แวะขอพรหลวงพ่อกันก่อนเถิดเอ้ย